สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกท่านเนาะจ้ามีสาวเลยพามากินนี่จ้าเงาะเมืองเลยจ้าแล้วก็มีมังคุดเมืองเลยคือกันเด้อจ้าออกนิดเดียวเด้อจ้าอยู่ส่วนนิดเดียวบ่จักหน่วยนะจ้ารอบแรกจ้าดีได้จะเป็นมากให้กินเอามาโซพี่น้องนิดนึงนะจ๊ะแต่มักเงาะนี่เป็นลายจ้ะมักเงาะมึงเลยนะจ๊ะกับมังคุดมึงเลยรุ่นแรกได้จ้ะมังคุดนะเงาะหลายรุ่นแล้วจ้ะมาจ้ะมากินพร้อมกันนะจ๊ะหวานจ้ะรอบแรกหวานช้ำเลยมาจ้ะกินน้ำกันนะจ๊ะหวานใช่จ้ะหวานชื่นช่ำชื่นใจมาจ้ะขออภัยนะจ๊ะกินคำไงสาวเลยกินเบิดอันเม็ดเลยเด้อจ้ะเม็ดมันน้อยๆนะจ๊ะบ่เม็ดใหญ่ร่อนอยู่จังกินมังคุดแล้วก็กินเงาะนะจ๊ะร่อนปลูกยากยากเลยจ้ะมังคุดเนี่ยก็จะเป็นได้หลายปีแล้วจ้ะซื้อกินง่ายกว่าเนาะจ้ะมังคุดตอนนี้มังคุดของจันเนาะจ้ะออกลายลูกสุดท้ายแล้วจ้าของมื้อนี้เนาะจ้ะไปจ้ะมังคอกกับเงาะนี่เป็นผลไม้ที่สาวเลยมักด้วยจ้ะเงาะเลยเนื้อกระล่อนดีด้วยจ้ะเป็นพวงจะบ่ค่อยงามเลยด้วยบ่ค่อยงามปานใดเด้อจ้ะเพราะว่าบ่ได้ใส่พ่นอีหยังเด้อจ้ะเพราะสารเคมีเนาะจ้ะอ
ออกง่ายจ้ะร่อนดิแม่สาวเลยว่าให้ฟังด้วยจ้ะตอนที่แม่สาวเลยท้องสาวเลยจ้ะยางไปตลาดเห็นเปลือกเงาะก็ยากกินแล้วจ้ะตอนท้องแล้วจ้ะบ่ค่อยมีเงินซื้อเห็นแค่เปลือกเงาะก็ยากกินจ้ะมักเองก็ซื้อมาปลูกเนาะจ้ะอะโวคาโดใช่จ้ะสาวเลยซื้อมากินแล้วสาวเลยจ้ะเพาะเม็ดเนาะจ้ะปลูกตอนนี้เป็นต้นใหญ่แล้วจ้ะจะอีกเป็นหน่วยเป็นผลให้ชาวเลยได้กินบ ขอห้องจ้ะปลูกไว้นะจ้ะถึงหน้าถึงฤดูมันก็ออกผลมาให้เรากินเนาะจ้ะอืมนี่ยังเป็นแข็งๆเนาะจ้ะเนื้อแข็งก็หน่วยงามแดบ่งามแดเนาะจ้ะนี่จ้ะเป็นพวงนี่หน่วยงามก็มีอยู่แล้วจ้ะจ้าเสาเลยก็อิ่มแล้วนะจ้ะสาวเลยก็ขอบคุณพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวเลย Channel นะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสาวเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสาวเลย Channel นําเด้อจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า